นุ่นดารันเผยคำพูดเป็นลางแตงโมนิดาก่อนเสียชีวิตไม่คิดว่าจะเป็นจริงนับได้ว่าเป็นข่าวเศร้าวงการบันเทิงไทยสำหรับข่าวการเสียชีวิตแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกได้ว่าเป็นการจากไปแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวและถึงแม้ว่าจะผ่านมาราว2สัปดาห์แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแตงโมนิดาโดยการจากไปครั้งนี้ของแตงโมนิดานับว่าเป็นข่าวที่เศร้าสะเทือนใจของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการผ่าชันสูตรรอบ2แตงโมนิดาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงการเสียชีวิตแตงโมนิดาและเพื่อไขข้อสงสัยจากคนทั้งประเทศและถึงแม้ว่าทางด้านแตงโมนิดาจะจากไปนานแล้วแต่บรรดาเพื่อนๆและแฟนคลับก็ยังคงเศร้าและทำใจไม่ได้ต่อการจากไปของแตงโมนิดาล่าสุดทางด้านแพทณปภาแทบลั่นน้ำตาไม่อยู่หลังเพิ่งรู้ว่าแตงโมนิดาเคยพูดถึงตัวเองในวันที่เขาไม่อยู่แล้วโดยเป็นคลิปรวมความทรงจำที่แตงโมไม่เคยลืมในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมซึ่งเป็นเอพิโซดพิเศษอะไรแตงโมนิดาที่เจนนิเฟอร์คิมตั้งใจทำขึ้นมาล่าสุดทางด้านนักแสดงรุ่นใหญ่นุ่นดารันเผยคำพูดเป็นลางแตงโมนิดาที่ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงจริงๆโดยนุ่นดารันได้โพสต์รูปภาพทำช่อดอกไม้ให้แตงโมนิดาพร้อมกับเล่าว่าเมื่อวานได้ทำช่อดอกไม้ที่มั่นวันใจว่าถูกใจโมแม้ไม่เคยคิดว่าประโยคที่เคยหยอกล้อกันเล่นนั้นจะเป็นความจริงถึงวันของหนูแม่ทำดอกไม้ให้หนูสวยๆนะรู้แล้วใช่มะว่าชอบแบบไหนสีอะไรประโยคนี้ที่โมพูดไปขำไปยังก้องอยู่ในใจแม่แม่ตั้งใจทำส่งไปให้โมนะบนสวรรค์คงมีดอกไม้ที่สวยกว่านี้มากมายสำหรับนางฟ้าโมขอให้โมมีแต่ความสวยงามและสุขสบายไปชั่วนิรันดร์แม่รักโม